ท่านผู้ชมคะการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางนะคะช่วยลดปริมาณขยะช่วยให้สังคมนี้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้นค่ะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเขามีเป้าหมาย Change for Good เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่ารณรงค์ทุกครัวเรือนค่ะจัดทำถังขยะเปียกนะคะเพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือนด้วยแล้วก็ช่วยให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นท่านอธิบดีคะนโยบายเรื่องของการบริหารจัดการขยะเป็นอย่างไรคะการบริหารจัดการขยะก็เป้าหมายเดียวกันให้ประเทศชาติเรามีความสะอาดสวยงามแล้วก็พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าปัญหาเรื่องขยะเนี่ยหมักหมมมานานรัฐบาลก็ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยก็เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับทุกกระทรวงทบวงกรมร่วมกับพี่น้องประชาชนในการที่จะทำทั้งต้นทางกลางทางปลายทางให้มีแต่ผู้คนที่มีจิตสำนึกในเรื่องของการเป็นมนุษย์ 3R Reduce Reuse Recycle เนี่ยเราก็พยายามรณรงค์ให้คนคัดแยกขยะขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ที่เป็นเศษอาหารเป็นเศษผักเศษผลไม้อะไรพวกนี้นะครับถ้าไม่จัดการมันจะเน่าแล้วมันจะส่งกลิ่นเหม็นมันยังแพร่เชื้อโรคทำให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือก๊าซเรือนกระจกถังขยะเปียกลดโลกร้อนท่านนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยท่านดร.ปรีฐาพรหมเลิศท่านก็ช่วยผลักดันขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ความสำเร็จเนี้ยเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะครับจากการที่ทุกภาคส่วนช่วยกันท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยก็ประกาศเป็นนโยบายให้ผู้ว่ารายการจังหวัดทุกคนเนี่ยช่วยกันคัดแยกขยะแยกก่อนทิ้งนะประเทศไทยใสสะอาดท่านนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยท่านประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์วันนี้ต้องบอกว่าการขับเคลื่อนเรื่องของขยะเปียกลดโลกร้อนเนี่ยเดินหน้าไปได้ไกลมากช่วยลดปริมาณขยะของประเทศไทยผลสำเร็จเป็นยังไงบ้างคะน่าดีใจ17ล้านครัวเรือนเศษเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ย10ล้านครัวเรือนเศษมีถังขยะเปียกลดโลกร้อนละใน76จังหวัดที่เราทำงานจับมือกันใกล้ชิดเนี่ยมีถึง45จังหวัดนะครับที่การันตีตัวเองมาว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นมนุษย์ 3R 100% เราได้รับความกรุณาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับความกรุณาจากองค์การบริหารจัดการการเรืองกระจกหรืออบก.เข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายช่วยกันขับเคลื่อนอย่างจุฬาเนี่ยเป็นหน่วยวิจัยก็ไปช่วยเก็บข้อมูลปัจจุบันเนี่ยจำนวนขยะเปียกจากครัวเรือนต่อคน 0.252 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน2ขีดครึ่งองค์การบริหารจัดการการเรืองกระจกก็ให้การรับรองว่าสิ่งที่พวกเราทำกันอยู่ในปัจจุบันเนี้ยที่ว่าประมาณ10ล้านครัวเรือนเนี่ยเราจะสามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซไนตรัสออกไซด์แล้วก็ก๊าซมีเทนซึ่งไปทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยคิดเป็นจำนวนคาร์บอนเครดิตเนี่ยได้ถึง 500,000 หน่วยต่อปีเปรียบเทียบกับปลูกต้นไม้ยืนต้นเนี่ย1ปีเนี่ย 1,000 ล้านต้นซึ่งเป็นจำนวนที่มหัศจรรย์มากว่าคนไทยเราภายใต้การนำของรัฐบาลภายใต้การดำเนินการของกระทรวงมหาดไทยของกรมส่งเสริมความมั่นคงท้องถิ่นเนี่ยเราช่วยกันจนทำให้ประเทศเราเนี่ยช่วยเป็นพลเมืองดีของโลกหลังจากทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกท่านให้การรับรองเป็นเครื่องการันตีว่าเรามีหน่วยคาร์บอนเครดิตอยู่ในมือเนี่ย 500,000 ตันสามารถเอาไปขายให้กับโรงงานบริษัทห้างร้านที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับทางกรมส่งเสริมความมั่นคงท้องถิ่นเนี่ยได้ตั้งใจว่าจะกลับคืนไปสู่ครัวเรือนของแต่ละอปท.ที่เขาดำเนินการความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยโดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นแม่แรงนะคะท่านอธิบดีคะสิ่งที่ได้จากโครงการนี้คืออะไรบ้างคะสิ่งแรกเนี่ยทำให้เราเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าคนไทยเป็นคนมักง่ายเนี่ยก็ไม่ใช่ละสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยทุกภาคส่วนที่เป็นผู้นำทั้งเป็นผู้นำทางราชการทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และผู้นำทางศาสนาร่วมกันสิ่งที่ว่ายากสิ่งที่ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ด้วยพลังของคนไทยทุกๆคนนั่นเองครับนอกจากลดภาวะโลกร้อนแล้วได้ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับต้นไม้ด้วยวิธีการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนง่ายๆค่ะ 1. นำถังพลาสติกมาตัดก้นถัง
2. นำถังไปฝังดินข้างๆโคนต้นไม้โดยฝังลงไป3ใน4ของถัง 3. นำเศษอาหารที่เหลือใส่ถังปิดฝาให้แน่น 4. เมื่อถังเต็มก็ย้ายถังไปขุดหลุมในจุดอื่นเพียงแค่2เดือนก็ได้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ต้นไม้ลดการเน่าเหม็นของขยะอินทรีย์และลดภาวะโลกร้อนด้วยค่ะ